เมื่อคืนที่ผ่านมาครับ Overwatch 2มีการเปิดตัวซีซั่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือซีซั่น13นั่นเองนะครับซึ่งซีซั่น13เนี่ยก็เราก็จะเห็นเลยว่ามีธีมประสงค์ฮาโลวีนนะครับแล้วก็มีอะไรใหม่ๆมากมายแต่สิ่งที่หลายคนสนใจรวมไปถึงผมด้วยนั่นก็คือการปรากฏตัวของเสียงของตัวละครใหม่ตัวนึงที่เท่าที่ผมลองไปหาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยววันนี้เรามานั่งพูดคุยกันแล้วกันนะครับผมอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจให้กองซ่าด้วยนะครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2024เพื่อรับส่วนลด 3% สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม Overwatch 2ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เลือกทั้ง2แบบนะครับแบบ1คือ ID และ Passwordและแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น ROV Valorant Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับซึ่งการอัปเดตครั้งนี้ครับมีอะไรหลายอย่างมากมายอย่างแรกที่เราได้เห็นเลยนั่นก็คือในส่วนของสกินมิสติกใหม่ของในส่วนของ Widowmaker นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นสกินที่สวยมากๆนะครับซึ่งผมเห็นแล้วอุ๊ยคือสวยจริงเป็น Widow ใส่กระโปรงนะครับผมชุดคือสวยงามมากแล้วก็มีหลายสีเหมือนเดิมก็ค่อยอัพขั้นกันไปเหมือนเดิมที่เราเคยอัพกันในส่วน Overwatch 2นะซึ่งสกินค่อนข้างสวยเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโหมดในส่วนของฮาโลวีนนะครับฮาโลวีนเทอร์เรอร์นะครับ2024นะครับเท่าที่เราเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นในส่วนของวิโดที่น่าจะเป็นบอสเราจะได้เห็นในส่วนของสกิลอัลติเมทอินฟาไซด์และแล้วเราก็เห็นในส่วนของน่าจะเป็นเหมือนสลิงที่เป็นเอฟเฟคของสกินนี้ด้วยนะครับผมอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นในส่วนของโหมดใหม่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอีกหนึ่งโหมดที่เป็นในส่วนของจักเก็ตสไตล์ที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นเอาในส่วนของทาเลนต์หรือว่าสกิลเนี่ยมาอีโวนะก็จะมี3อย่างด้วยกันที่เราเห็นกันในส่วนของไรฮาร์ทที่เป็นการชนแล้วมีการระเบิดมอยราปล่อยลูกบอลได้ถึง3ลูกพร้อมๆกันแล้วก็ในส่วนของริปเปอร์ที่ยิงตายแล้วจะมีวิญญาณดรอปอันนี้ก็น่าจะเห็นกันแล้วในโอวัตพักหนึ่งเนาะซึ่งก็น่าจะเป็นเหมือนทาเลนต์เอามาให้เล่นกันเป็นการอัพอีโวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นอีเวนต์แหละแล้วก็มีส่วนแบบอัปเดตครับในส่วนของเซอร์กิตรอยัลโดราโดนะครับแล้วก็ฮาวาน่าและอีกหนึ่งแบบครับลูมานีก็อัปเดตค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของ Mystic Shop อัปเดตนะครับก็คือเป็นเหมือนสกินทองสกินมิติกทุกสกินที่เราเคยเห็นกันมาเนี่ยจะมีสกินที่เรียกได้ว่าเป็นสีทองก็คือปกติเราจะรู้จักปืนทองใช่ไหมแต่ว่านี่เอาสีทองเข้ามาก็คือสกินมิติกมันเท่อยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถเพิ่มเติมสีทองไปได้ก็ลองขึ้นภาพให้ดูประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าทุกตัวละครที่เราเคยเล่นที่มีสกินมิติกเนี่ยก็สามารถใส่สกินทองได้แต่คิดว่าน่าจะมีแค่ในส่วนของสกินมิติกนะก็น่าจะใช้ในส่วนของปริซึมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็สกินใหม่ๆที่จะเข้ามาก็โดยส่วนตัวเห็นแล้วสกินสวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดีว่าอีราริหลายๆตัวที่โอ้โหบอกเลยว่าเยอะไปหมดนะครับรวมไปถึงในส่วนของสกินที่โคกับ My Hero Academia นะครับก็น่าจะเห็นกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นภาพเต็มๆในตัวเทเลอร์นะซึ่งจริงๆเนี่ยขอพูดในส่วนของสกินที่เราเห็นก่อนสกินรอบนี้นะครับมีหลายสกินที่เป็นสกินที่สวยมากแล้วก็จะเป็นธีมแบบฮาโลวีนซึ่งถ้าผมเห็นสกินนะผมขอดูแต่ด้านซ้ายก่อนจะเป็นของวินสตันแล้วก็อันนี้เป็นเมอร์ซี่แน่ๆนะครับสกินนี้แล้วก็เทรเซอร์เทรเซอร์แล้วก็ซิมเมตาและคิริโกฟิลเหมือนผีจีนผีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วก็อีราลี่นะครับแล้วก็แอชนะครับซึ่งแต่ละตัวก็มาในธีมแบบฮาโลวีนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งสกินที่เป็นเหมือนเซตสกินซึ่งผมไม่มั่นใจว่าเซตนี้มันคืออะไรมันอาจจะเป็นเซตแบทเทิลพาสหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสกินแยกนะเพราะว่ามันเขียนไว้ว่าเป็นในส่วนของสกินที่ขายอ่ะมันอยู่อันแรกเนาะอันนี้มันแยกออกมาก็อาจจะเป็นสกินในแบทเทิลพาสก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอันนาโซเจนนะครับซิกมา JQ แล้วก็ท็อปยอนครับซึ่งนี่ก็เป็นคร่าวๆทั้งหมดนะฮะที่อัปเดตคือเอาแบบคร่าวๆเลยให้ฟังซึ่งจริงๆเนี่ยวันนี้เราจะมานั่งคุยในส่วนของตัวละครใหม่ที่เรียกได้ว่ามีเสียงออกมาจะบอกว่าหลุดออกมาก็ไม่ใช่เป็นเสียงออกมานะครับซึ่งเราได้ยินเสียงเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของตัวละครใหม่กันอีกทีหนึ่งนะครับซ
ซึ่งเสียงที่ออกมานะครับชัดเจนนะครับว่าน่าจะเป็นผู้ชายแน่นอนนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ลองไปค้นข้อมูลมานะครับก็ทำให้เจอในส่วนของภาพนี้นะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยก็มีข้อมูลที่ผมเจอเนี่ยจะประมาณว่าเป็นฮีโร่เนี่ยในส่วนของฟรีกนะเป็นฮีโร่ที่สร้างขึ้นเพื่อพบปะในส่วนของแบบตัวละครแล้วกลายเป็นในส่วนของตีโอวอชนั่นเองเนาะแล้วก็ออกแบบมาเนี่ยเป็นคอนเซปต์อาร์ตนะครับซึ่งที่ไม่ได้ใช้นะครับซึ่งเนี่ยก็จะมีในส่วนของอาวุธน่าจะเป็นในส่วนของปืนใหญ่การกระทืบอะไรประมาณนี้นี่คือคร่าวๆของการแปลมาเท่าที่ผมแปลมานะครับก็ไม่มีอะไรข้อมูลอะไรมากกว่านี้เลยซึ่งจะมีภาพออกมาแค่นี้ซึ่งจริงๆมันจะมีภาพที่เป็นเหมือนรูปนึงนะครับเนี่ยเห็นไว้เลยว่าเนี่ยน่าจะเป็นฟรีคซึ่งถ้าเราเอาภาพนี้มาเป็นในส่วนของแท้งนะก็ตัวละครตัวนี้อาจจะเป็นตัวละครที่ถือปืนหรือเปล่านะครับพอดูจากรูปเนี่ยที่อันนี้ผมเจอมาจากเน็ตนะเพราะด้วยความที่เสื้อข้างหลังมันเขียนว่าฟรีคเนาะอาจจะเป็นถือปืนเป็นตัว DPS หรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวอะไรสักอย่างนึงซึ่งเท่าที่ผมดูจากทรงผมและรูปร่างและท่าทางเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นฟิลแก๊งเดียวกับ JQ หรือเปล่าแบบอยู่ในจักเกอร์ทาวอะไรแบบนี้เท่าที่ผมดูนะหรือว่าจะอยู่ในส่วนของแก๊งอะไรนะที่เป็นรูปผูกกระโหลกอ่ะที่มันเรืองแสงหน่อยอาจจะอยู่แก๊งนั้นก็ได้เท่าที่ผมคิดได้นะเพราะว่าตอนเนี้ยข้อมูลของเกมมันมีแค่นี้เลยนะครับซึ่งอ่ะเราพูดในส่วนของสิ่งนึงที่เราเห็นว่ามีอะไรบางอย่างที่ถูกฟรีคทำลายแล้วเราจะได้เห็นในส่วนของเป็นเหมือนคริสตัลม่วงๆอยู่ในแมปอยู่ในแผนที่ซึ่งคริสตัลม่วงๆเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นสกิลของฟรีคหรือว่ามันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งของฟรีคหรือเปล่านะครับซึ่งไอ้ที่มันถูกทำลายไปตรงกลางเนี่ยมันมีอยู่ในเกมวอท2ตอนนี้ด้วยนะครับอยู่ในส่วนของแมป Oasis ในส่วน University เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมนะครับก็เข้ามาในด่านในส่วน Oasis ในส่วนของ University หรือว่าตัวมหาวิทยาลัยนั่นเองครับปรากฏเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นนี่สิ่งตรงนี้นะครับถ้าเทียบกับในตัวเทเลอร์เนี่ยไอตัวเนี้ยที่เป็นเหมือนสสารอะไรบางอย่างถูกทำลายไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้ขึ้นมาที่เป็นโลโก้ของน่าจะเป็นตัวละครใหม่ที่เราพูดถึงกันซึ่งไอ้สสารตัวเนี้ยเราจะได้เห็นว่ามันจะมีเหมือนเป็นแท่งม่วงๆอยู่รอบๆนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้แท่งๆม่วงๆเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นอาวุธหรืออุปกรณ์ของตัวละครใหม่นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวเนี้ยมันคืออะไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้ข้อมูลเพราะจริงๆไอ้ในส่วนด่าน Oasis เนี่ยในส่วนของแมป University หรือมหาลัยเนี่ยไอ้ส่วนของตัวชิ้นส่วนเนี้ยมันอยู่มาตั้งแต่ตัวเกมมาเลยนะครับซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีข้อมูลซึ่งผมก็เคยคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นอุปกรณ์หรือสสารหรืออะไรบางอย่างที่เป็นของใหม่หรือเปล่านะตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นของซิกมาตอนแรกผมคิดนะแต่ว่าพอมาดูแล้วไม่รู้ว่าทำไมไอ้ตัวละครใหม่เนี่ยมาทำลายชิ้นส่วนตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าทำลายไปหรือเอาไปเพราะว่าชิ้นส่วนตัวนี้มันมีเขียนไว้เลยนี่เห็นปะ High Voltage นะแบบคืออย่าไปแตะอย่าไปจับระวังไฟดูดระวังไฟแรงอะไรประมาณนั้นนะครับไฟฟ้าแบบแรงสูงอะไรอย่างนี้ซึ่งเราไม่รู้เลยครับว่าตัวนี้มันมีอะไรที่แบบที่ทำให้ตัวละครใหม่เนี่ยมาทำลายหรือว่ามาเอาไปนะซึ่งจริงๆเนี่ยผมลองทดสอบยิงดูเนี่ยจะสังเกตว่าอย่างที่ขวายิงไอ้ตัวนี้ยิงเข้าไปแล้วอ่ะมันเหมือนดูดซับแรงกระแทกเข้าไปนะครับเนี่ยมันเหมือนยิงแล้วกระเด็นแต่ว่าพอยิงเป็นอะไรที่เป็นระเบิดเนี่ยมันจะดูดซับเข้าไปเลยเห็นไหมอันนี้ผมก็เป็นข้อสันนิษฐานผมเองนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตัวละครใหม่มาทำลายเนี่ยตอนทำลายแล้วก็ติดแล้วก็ใส่ของตัวเองไว้เนี่ยตรงนี้นะซึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้มันคืออะไรนะถ้ามีใครมีข้อมูลนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่จุดเกิดเหตุละกันสำหรับตัวละครใหม่ที่จะมาในอนาคตครับตรงนี้ซึ่งก็ประมาณนี้นะครับเราก็ได้เห็นไปแล้วว่าจริงๆเนี่ยไอเทมตัวนี้หรือว่าสิ่งที่ฟรีคทำลายหรือเอาไปเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบเป็นสิ่งที่อยู่ในเกม Overwatch มานานแล้วมันอยู่ตั้งแต่ Oasis เลยจริงๆเป็นสิ่งที่ผมพูดไปแล้วว่าผมเคยเห็นไอชิ้นส่วนนี้อยู่ในเกมมาตั้งแต่ช่วงแบบเปิดตัวด่านเนี้ย Oasis แต่ผมเห็นมันคืออะไรตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นของ Sigma เหมือนที่ผมพูดแหละแต่ว่าพอมาดูแล้วอาจจะโดนทำลายอาจจะโดนเอาไปแล้วก็มีในส่วนของฟรีคที่มาพ่นสีบอกว่าฟรีคมาเยือนนะครับ Oasis ในส่วนของด่าน University นั่นเองนะครับก็ข้อมูลคร่าวๆมีแค่นี้เลยนะครับก็เท่าที่ผมลองหามาไม่มีข้อมูลของตัวละครตัวนี้เลยหลักๆ ก็จะรู้ในส่วนของชื่อตัวละครหรืออาจจะไม่รู้ใช่ชื่อตัวละครหรือเปล่านะแล้วก็เสียงที่เราที่โผล่มาซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าตัวละครตัวเนี้ยเป็นในส่วนของตัวผู้ชายแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเขาจะออกมาไปทางแบบ DPS หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแท้งหรือว่าเป็นซัพพอร์ตนะครับแต่ถ้าดูจากในส่วนของรูปเนี่ยแล้วมันเขียนคำอธิบายมาเนี่ยก็อาจจะเป็น
แทงก็ได้นะสำหรับผมว่าไม่พ้นแทงก็ดาเมจแหละไม่น่าจะมาซัพพอร์ตนะแต่ก็มีบางคนบอกว่าอาจจะมาซัพพอร์ตก็ได้เพราะว่าซัพพอร์ตในตอนนี้มันมีช่องว่างอยู่ช่องนึงอาจจะมีฟรีกมาเป็นซัพพอร์ตตัวต่อไปก็เป็นได้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะว่ายังไม่มีสกิลยังไม่มีอะไรที่ออกมาเลยนะตอนนี้นะครับผมและอีกหนึ่งเบาะแสสำคัญครับที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มก็ว่าได้นะก็เป็นในส่วนของแท้งที่เราได้เห็นในส่วนของตอนที่เวนเจอร์นะครับในงานบิสคอนนะเราจะได้เห็นในส่วนของโลโก้หนึ่งที่เป็นตัวละครของเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของตัวใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะถ้าใช่เนี่ยก็อาจจะเป็นแท้งนะครับแต่ก็อันนี้ก็ไม่รู้ครับแค่เดาเอาซึ่งในส่วนของตัวละครตัวใหม่นะครับในส่วนของฟรีกเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาในตอนที่ Overwatch 2ซีซั่น13เข้ามานะครับเพราะว่าณตอนนี้จริงๆอ่ะตัวละครในเกม Overwatch 2เนี่ยจะเข้าทุกๆ2ซีซั่นดังนั้นฟรีกเนี่ยหรือจะชื่ออะไรก็ไม่รู้ในอนาคตนะจะเข้ามาใน Overwatch 2ซีซั่น14นั่นเองนะครับดังนั้นในซีซั่น13เนี่ยเราอาจจะได้เห็นข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าลีกอะไรต่างๆที่อาจจะหลุดมาหรือว่าอาจจะเป็นบางส่วนที่อยู่ในแมปให้เราได้เห็นกันแน่ๆสำหรับฟรีกนะก็รอชมกันได้เลยถ้ามีข้อมูลอะไรมาอัปเดตสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับไว้ผมจะหยิบมาให้ทุกคนได้ดูและกันนะครับผมก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับมาวิเคราะห์มาพูดคุยสำหรับตัวละครใหม่นะครับผมก็มีข้อมูลแค่นี้ลองมานั่งหาแล้วไม่เจอจริงๆนะครับเพราะในส่วนรูปที่เราเห็นเนี่ยมันอยู่ในส่วนซินิมาติกเทรลเลอร์ด้วยนะก็อาจจะได้เห็นผ่านๆซึ่งไอตัวละครตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าใช่ฟรีกหรือเปล่านะอาจจะเป็นตัวละครที่ใส่เป็นแก๊งของฟรีกก็ได้เข้าใจฟีลผมปะหรืออาจจะเป็นไอ้หัวเขียวๆที่อยู่ตรงนี้ก็ได้ไอ้ตัวที่ถือตะบองอ่ะถือกระบองอ่ะอาจจะเป็นตัวนั้นก็ได้เราไม่รู้นะครับอาจจะเป็นแก๊งเดียวกันอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันว่าตัวละครตัวนี้จะออกไปทางไหนอ่ะแล้วก่อนจะจบกันไปนะครับอ่ะลองทายกันมาดูลองคิดกันมาดูว่าตัวละครตัวนี้มันจะไปตำแหน่งอะไรและจะมีสกิลยังไงอ่ะซึ่งสำหรับผมคิดว่าตัวละครนี้ถ้าไปเป็นสายแท้งนะครับก็คงจะเป็นตัววิ่งตะลุยถ้ามันเป็นตัวหัวเขียวๆที่มันถือกระบองน่าจะเป็นตัววิ่งตะลุยวิ่งชนหรือเป็นตัวดาเมจระยะใกล้อะไรอย่างนี้มันก็ดูยากแต่สำหรับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวพุ่งชนในระดับหนึ่งอาจจะเป็นทรงสไตล์ดูมฟิตเข้าระยะใกล้เอาปืนยิงอะไรอย่างนี้ทรงนั้นคิดว่านะฮะผมไม่รู้เลยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมหากใครมีข้อมูลก็ลองแนะนำเพิ่มเติมกันได้นะครับผมโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ผมพูดไปเนี่ยถูกหรือผิดยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็ขออภัยวันที่นี้ด้วยนะข้อมูลที่ผมพูดไปมันผิดนะครับเอาโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันจะไปคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์แชร์เป็นกำลังใจกล้องซ่าด้วยครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้ให้ทุกคนสวัสดีครับ